ขอสวัสดีทุกคนอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการแกะนะครับแกะใบพัดนะครับแกะตะแกรงของพัดลมนะครับเพื่อที่จะนำไปเช็ดไปล้างไปคัดนะครับนี่ครับแกะเพื่อที่จะปัดฝุ่นนะครับหรือว่ายี่ห้ออื่นๆก็แล้วแต่เนาะการแกะก็คลายๆนะครับหรือว่าเมื่อนๆกันเนาะนี่ครับสำหรับรุ่นที่จะมาแกะให้ดูนะครับวิธีการแกะเนาะตรงนี้นะครับจะเป็นล็อกอยู่เนาะจะเป็นล็อกอยู่นะครับนะครับแกะลงมาเนาะปลดล็อกตรงนี้ออกนะครับจากนั้นก็จะมีล็อกดันตะแกรงล่างนะครับกับล็อกดันตะแกรงหน้านะครับให้เราดึงออกจากกันนะครับดึงออกมานะครับมันจะเป็นล็อกอยู่นะครับเป็นล็อกเป็นช่วงนะครับนี่ครับจะมีฝ้าอยู่ตรงนี้1ชิ้นนะครับเป็นขว้าครอบเนาะให้เราทําการมุ่นมาทางด้านขว้านะครับมุ่นขว้าดึงออกมาครับดึงใบพัดออกมาครับนี่ด้านในนะครับจะมีตัวล็อกนะครับตัวนี้อีก1ชิ้นนะครับให้ทำการมุ่นไปทางด้านซ้ายแบบนี้เลยนี่ครับก็ทำการดึงตะแกรงนะครับด้านในออกมาเนาะนี่ครับผมเรียบร้อยครับวิธีการแกะนะครับจากนั้นก็นำไปล้างได้เลยนะครับนำไปทำความสะอาดได้เลยนะเห็นนะครับใครที่แกเป็นอยู่แล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาชมเป็นกำลังใจนะครับและก็สามารถคอมเมนต์เป็นกำลังใจนะครับสำหรับการแกะก็คืออาจจะเป็นสำหรับมือไม้นะครับที่ไม่เคยแกะพัดลมเนาะลองเอาไปใช้กันดูนะครับวิธีการแกะพัดลมเพื่อที่จะไปทำความสะอาดนะครับก็นำไปใช้ได้กับพัดลมทุกๆยี่ห้อนะครับหลายๆรุ่นเลยครับ